ครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสมาชิกหลายคนเลยนะครับเราจะไปหาลำหากับข้าวที่ทุ่งนานะครับว่าจะได้ปลามาให้น้องขิงเผาเย็นนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็เก็บผักบุ้งก่อนนะครับไปเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งนาครับบ๊ายบายบ๊ายสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชอบในการส่งปลาและทำอาหารวันนี้ผมโจ๊กนะครับวันนี้มาตามหากับข้าวนะครับมาตามหาวัตถุดิบนะครับที่คลองลำห้วยนะสมัยธรรมชาติเพราะว่าน้องขิงอยากกินปลาเผานะครับก็เลยนี่ครับเอาเหยื่อแบบโบราณมาเลยนะครับเหยื่อสับนะครับเหยื่อคันไม้คันมือซื้อมานานนะสมัยก่อนนู้นนะครับนานๆนั้นไม่ได้มาใช้เลยนะครับจะมาตีดูก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าวันนี้มีผลงานหรือเปล่าครับหรือจะมีกับข้าวหรือเปล่านะครับติดตามดูนะครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจ๊กป่ะดูกันเลยครับไปกันเลยแหมมันไล่เมื่อกี้ไม่โดนนะมันจะเป็นตัวไม่ใหญ่ครับมีมาทักทายนะครับนี่นะครับแผน2เจอแล้วแผน2ถ้าพลาดยังไงก็มีหน่อไม้แน่วันนี้ไม่โดนเหยื่อนะครับโอ้โดดป๊อกนะไม่โดดตัวไม่ใหญ่นี่แหละครับนี่ตัวขนาดนี้แหละครับเนี่ยกัดไม่ติดไม่โดนแบบดูโอ้ยตัวสัก2นิ้วขึ้นแขนนะครับดูกระจิ้วดูโอ้โหนี่นะครับดูจะดูไซส์งามๆเนี่ยผมเคยโดนกัดโดนไล่กัดหางกันมาครับเนี่ยดูดิก็เดี๋ยวปล่อยไปนะครับตัวเล็กนะครับจะถือว่าไม่แห้วนะครับหนึ่งตัวละแต่ต้องขิงไม่พงคงว่าไม่อิ่มแน่เลยตัวนิดเดียวเองหวานไปเอ้าหวานใหม่ครับไปดูหาตัวใหญ่ๆก่อนครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บของกลับนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับกัดเป็นร้อยเลยนะครับโอ้กัดกันแบบปุ๊บๆๆๆเลยครับแต่ได้ตัวนิดเดียวได้ตัวแค่นี้ได้ตัวเล็กนะครับไม่พอให้น้องขิงกินนะครับก็เลยต้องปล่อยไปแล้วก็
็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะแก้มือใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับผมวันนี้ผมลุงโจ๊กและน้องขิงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย